สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลงดาบอนุรักษ์ส.ส.เพื่อไทยเรียกเงินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ5ล้านมีรายงานว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายนิวัฒน์ชัยเกียรติมงคลเลขาธิการปปช.แถลงข่าวถึงกรณีข้อกล่าวหาที่สืบเนื่องจากนายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวในที่ประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ2ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ที่มีการประชุมพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2กรมคือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำว่าอนุกรรมาธิการบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน5ล้านบาทแลกกับการผ่านงบประมาณโดยกรรมการปปช.ได้มีการสั่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนท์ส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยและนางนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาภิวัตน์ในฐานะอนุกรรมาธิการบูรณาการ2จากการไต่สวนนายศักดาให้ข้อมูลว่านายอนุรักษ์ได้เรียกรับเงินทางโทรศัพท์มีนางนันทนาเป็นผู้โทรศัพท์ประสานงานทั้งนี้จากการไต่สวนและการเช็คข้อมูลจากโทรศัพท์ช่วงระยะเวลาที่มีการโทรเจอสมพยานหลักฐานจึงเชื่อได้ว่านายอนุรักษ์ได้มีการเรียกรับเงินจากนายศักดาจริงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123/5ฐานเรียกรับยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อตัวเองโดยไม่ชอบและยังเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยหลังจากนี้ในส่วนของความผิดวินัยปปช.จะยื่นคำร้องไปยังศาลฎีกาโดยตรงส่วนคดีอาญาจะยื่นคำร้องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปส่วนข้อกล่าวหานางนันทนาไม่มีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินดังกล่าวแต่ได้มีการแจ้งข้อสังเกตไปยังสภาในเรื่องที่นางนันทนาโทรประสานงานทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ